กรมทางหลวงชนบทขานรับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุมเข้มการตรวจวัดค่าไอเสียยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงานรวมบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนกรมทางหลวงชนบทดำเนินการตรวจวัดค่าไอเสียควันดำยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อควบคุมค่าไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในภาคคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพนายอภิรัตน์ชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการร่วมบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของภาคคมนาคมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากมาตรการควบคุมฝุ่นละอองภายในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างยังมีการกำหนดมาตรการลดมลพิษทางอากาศของเครื่องจักรกลและยานพาหนะในสังกัดของกรมสำหรับให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝุ่นละอองในปัจจุบันและช่วยในด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกรมทางหลวงชนบทจึงได้มอบหมายให้สำนักเครื่องกลและสื่อสารนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้ารับการตรวจสอบค่าไอเสียควันดำณอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกลกรมทางหลวงชนบทตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามตรวจสอบค่าควันดำให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมและตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกว่าโดยเรื่องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กำหนดให้ยานพาหนะต้องมีค่าควันดำเมื่อวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ45ซึ่งจากการตรวจสอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะจำนวน51คันพบว่าผ่านเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานของกรมและกฎหมายกำหนดทั้งหมดทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคมโดยประสานงานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควันไอเสียควันดำเครื่องจักรกลและยานพาหนะกรณีตรวจพบเครื่องจักรหรือยานพาหนะใดเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดให้หยุดใช้งานทันทีและเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระยะยาว